ผมได้ทำซิงเกิลเดี่ยวมาประมาณ4ปีแต่ว่าเพลงละครร้องตลอดนะครับบุ๊คเพลงก็เพิ่งมาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาผมเขียนขึ้นจากความตั้งใจที่เวลาเห็นข่าวเยอะแยะมากมายแล้วเดี๋ยวนี้คนมีอินเทอร์เน็ตอยู่ในมือนะแล้วคนก็เหมือนวิจารณ์สิ่งที่ตัวเองอยากที่จะวิจารณ์เยอะแยะมากมายจนบางทีมันมีผลกระทบต่อจิตใจหลายๆคนที่ได้มีโอกาสฟังถ้าเขาพูดถึงเราผมก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาชื่อเพลงว่าอย่าไปแคร์เพิ่งปล่อยเพลงไปทางจุ๊บทาง Spotify ทาง iTunes แล้วก็ Lyrix Video แต่ว่าเดี๋ยววันอังคารนี้วันที่18จะมีมิวสิกวิดีโอที่ว่าในเรื่องของการบูลลี่นะครับ Cyber Bullying ทั้งหลายเดี๋ยวรอฟังกันแล้วกันผมขออนุญาตร้องวันนี้เป็นครั้งแรกให้ฟังนะครับชื่อเพลงว่าอย่าไปแคร์ลองฟังเนื้อหาดูแล้วก็ผมก็คิดตามได้เราจะมีความสุขนะลองดูครับมาครั้งแรกเลยป่ะอย่าไปแคร์อะไรหน้าตาคนที่ไม่เคยใช่อย่าไปแคร์มาเสียใจโดนมาเองทำบอกตัวเองคอยอยู่แล้วกันชีวิตก็ต้องดีกว่าไม่ต้องเสียเวลานั่งดูถูกตัวเองคำพูดไม่กี่คำที่คนไม่ได้รับการทำเสียใจเก็บแค้นขึ้นทำไมให้มันมีผลอะไรกับเราขนาดนั้นบาดแผลใส่มาให้คนที่ต้องเยียวยาทุกครั้งกันสุดท้ายก็เลือกแต่ตัวฉันไอ้คนที่เคยต่อว่ากันนั้นอยู่ไหนลองคิดทบทวนชีวิตของเราไม่มีอะไรที่เลวร้ายอย่าไปคิดตามรอดนให้มากมายเพราะสุดท้ายมันอยู่ที่ใจคิดตามมีอยู่ไม่แค่อะไรมากมายคงพูดไม่ดีใช่มีอยู่ไม่แค่มาเสียใจโดนทางเองทางบอกตัวเองคอยดูแล้วกันชีวิตต้องดีกว่าเอวสีเวลานั้นดูถูกตัวเองที่ว่าโอทายถึงมาแล้วมีอยู่ไม่แค่อะไรมากมายคงพูดไม่ดีใช่อยู่ไม่แค่มาเสียใจโดนเขาเองทำบอกเวคอยดูแล้วกันชีวิตต้องดีกว่าเอ็มซีเวลานั้นดูถูกตัวเองสองมือปลอกตาผมก่อนอย่าไปแค่อะไรที่ต้องมาคนที่ไม่ได้พูดเออจะบอกให้แต่คนที่ต้องคนที่ต้องคนต้องลำบากและอยากจะเองอยากฟังให้บ้างอะไรและอยากจะพิมอะไรก็พิมแต่ไม่ต้องสมบัติสุดเลยชาวเน็ตที่ไหนเขาขึ้นโตมาอย่างไรจะไม่เอามาคิดมาอยู่จริงก็คงไม่ได้ยินแล้วจะไปฟ้องลองคิดทบทวนชีวิตของเราไม่มีอะไรที่เลวร้ายอย่าไปคิดตามรอดนพิมากมายเพราะสุดท้ายมันอยู่ที่ใจเสียเวลานั้นดูถูกตัวเองอย่าไปแคร์อะไรมากมายคงพูดไม่ดีใช่อย่าไปแคร์มาเสียใจโดนทางเองแต่ยาวไปไปบอกเวรพออยู่แล้วกันชีวิตต้องดีเอ็มซีเวลานั้นดูถูกตัวเองเอ็มซีเวลานั้นดูถูกตัวเองลองฟังดูนะ18ธันวาคมนี้มิวสิควิดีโอทาง YouTube นะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกัน